สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ต้องหาขายยาเสพติดขอบคุณรัฐมนตรีสทที่ออกกฎใหม่ต่อไปนี้จะซื้อขายทีละ5เม็ดขอบคุณครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์เพจหนกระแสได้โพสต์ข้อความระบุว่าตำรวจขยายผลจับกุม3รายทั้งขายทั้งเสพเจ้าตัวฝากขอบคุณรัฐมนตรีสทออกกฎใหม่ครองยาบ้า5เม็ดเป็นแค่ผู้เสพหลังเขาจับกุมผู้สื่อข่าวถามคนขายว่าจะมีกฎหมายออกมาใหม่คนซื้อยังไม่รู้กฎหมายใหม่ลูกค้าของตนก็จะมาซื้อกันทีละ5เม็ดตนเองก็จะขายกันวุ่นวายไปหมดคนนึงก็จะเข้ามาซื้อกันหลายเที่ยวทำให้ลูกค้าเต็มบ้านไปหมดมันก็จะคึกคักเกินไปพร้อมกับหัวเราะสู้ขายเป็นล็อตเยอะๆไม่ได้ส่วนคนมาซื้อยาบ้าเพื่อไปเสพในด้านความรู้สึกของตนถ้ามีกฎหมายใหม่ออกมาว่ามียาบ้า5เม็ดเป็นผู้เสพตนเองคิดว่าไม่ดีทำให้ประชาชนด่าเปล่าๆซึ่ง5เม็ดก็ไม่สามารถช่วยตนเองไม่ให้เลิกติดได้จะทำให้คึกครื้นยิ่งกว่าเก่าถ้า5เม็ดไม่โดนจับผู้เสพก็จะซื้อทีละ5เม็ดใครเป็นคนออกกฎหมายโดยส่วนตัวแล้วตนเองชอบตนเองอยากฝากรัฐมนตรีที่ออกกฎหมายว่าขอบคุณครับด้านหญิงอายุ32ปีกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ากฎหมายใหม่นั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าใช้กฎหมายใหม่ขึ้นมาลูกค้าของตนก็จะมาซื้อกันทีละ5เม็ดตนก็จะขายกันวุ่นวายไปหมดคนนึงจะเข้ามาซื้อกันหลายเที่ยวทำให้ลูกค้าเต็มบ้านมันก็จะคึกคักเกินไปด้านชายอีกคนเผยว่าตนติดต่อซื้อขายด้วยการโทรสั่งโดยซื้อขายกันมา10ครั้งแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ